กลางตรอกบ้านบาดพอดีครับสมัยก่อนก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้ทุกปีในงานไหว้ครูแต่ที่พูดนี่คือวันที่2นะครับมกราคม2554เป็นวันอาทิตย์ก็แวะมาถ่ายพื้นที่ไว้ให้ดูกันครับนี่ก็มันจะกลับแล้วโอ้แบบนี้เลยนะบ้านบาดไปวันนี้หลังบ้านนี่ไปไหนอันนี้เป็นทางเดินที่ออกไปบ้านบาดไปซอยบ้านบาดเวลาจะไปโรงเรียนก็แทนที่จะออกเป็นหน้าบ้านออกตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปแล้วเดินไปสะพานกลับบางครุกไม่กล้าเข้ามาเพราะว่านึกว่าจะไกด์จะพาไปนั่นที่ไหนแต่พอเข้ามาก็จะเห็นว่าเป็นบ้านดั้งเดิมพระกาวลีก็แบบว่าเข้าหลังบ้านเข้าข้างบ้านเข้าซอยนี้ก็ไม่ได้เข้าตรอกข้างหน้าเพราะว่าตึกอาคารสองชั้นเนี่ยเราทำหลังคาด้านออกมาแล้วก็เป็นเหมือนอย่างกับโรงละครเต็มลานที่ด้านอยู่ด้านข้างนี้ป้าออกแบบเองตอนที่กลับจากเมืองนอกใหม่ๆแล้วก็ทำร้านอาหารสองทองด้วยตรงกลางตรงที่เป็นส่วนกลางเนี่ยเป็นร้านอาหารทับเป็นโรงพิธีอยู่เนี่ยนะแล้วก็เลยป้าก็ทำใหม่ทำเป็นร้านอาหารแล้วก็ตั้งชื่อว่าสองทองร้านอาหารสองทองมีแล้วก็ละครคณะพากาลีเป็นการแสดงก็มาทานข้าวข้างหลังก็เป็นร้านแรกนะเป็นสถานที่แรกที่จัดกิจกรรมให้ชาวต่างประเทศได้ดูศิลปะวัฒนธรรมไทยตอนหลังนี้ก็มีคณะอื่นทำตามอยู่และอย่างอนงที่เขาเคยทำพากาลีอยู่นี่เขาก็ไปทำที่ภูเก็ตทำที่อะไรต่ออะไรเนี่ยก็สืบเนื่องกันต่อมาพากาลีได้ไปต่างประเทศ2ครั้งอเมริกา2ครั้งไปบังคลาเทศไปญี่ปุ่นหลายครั้งไปอเมริกาใต้ก็ไปเป็นคณะที่เอาศิลปวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปอวดชาวต่างประเทศก็ดีใจนะพงษ์นารัตดาสารตายนศิลปะมะเร็งก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะวันที่พกาวลีทั้งหลายไปกราบก็คือวันครูและวันเกิดของท่านก็ยังได้รำลึกความหลังกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของคณะกรรมการนี้ที่เป็นมุมเนี่ยเป็นเรือนไทยหลังเก่าเลยก่อนหน้าที่ตอนที่มาซื้อเนี่ยเป็นเรือนไทยติดที่แล้วนี่คุณน้าขวัญชัยศิลปะบรรเลงท่านอยู่คุณยายเล็กคุณยายครูศิลปะบรรเลงท่านอยู่เป็นเรือนของท่านนะแล้วก็เป็นสามห้องนอนนะเป็นเรือนแบบโบราณเลยแล้วมีธรณีด้วยก็แล้วก็มีแว่นออกมาเป็นชานพลายออกมาแล้วก็มีนกชานออกมาถึงตรงนั่งเลยพูดง่ายว่าชั้นสี่ชั้นสี่ตรงนี้เป็นเรือนของคุณยายเล็กแล้วก็ถัดลงไปก็จะเป็นเรือนยุคต่อมาซึ่งเป็นเรือนหอของคุณน้าพลิการศิลปะบรรเลงจะยกพื้นสูงขึ้น1เมตรเพื่อหนีน้ำเรือนโบราณเนี่ยสูงเลยนะข้างล่างมีส่วนที่ตะดาอะไรนะเล่นได้และถุนสูงเป็นเรือนครัวติดกับตรงนี้เลยเรือนครัวครัวเนี่ยออกมาถึงตรงนี้แล้วก็เรือนใหญ่มีของแห้งของอะไรต่างๆเก็บถ้วยชามลามไหเวลาจะมีไหว้ครูเนี่ยวันเค้าเรียกว่าวันสุกริตก็จะมีคนมาเอาชามออกมาล้างเอามาอะไรต่ออะไรคุยกันนะนี่ส่วนนี้เป็นส่วนหลังบ้านจากเรือนครัวนะหลังบ้านเรือนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้เยอะไปหมดมีน้ำมีซักผ้ามาเป็นที่ชุมนุมกันของคนอยู่ในบ้านถ้าถัดไปจะถึงสุดโน้นก็เป็นเรือนเครื่องพาเดินไปดีกว่าเดินไปเรื่อยเป็นเรือนเครื่องสองชั้นตอนนี้อยู่ตรงไหนเป็นเรือนเครื่องสองชั้นมาจะถ้าจะแบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สองนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นโรงพิธีด้านหลังนี่ก็เป็นเรือนคุณน้าธริกานะเป็นเรือนหอของท่านด้านริมโน้นเป็นเรือนแถวป้าอบพระอบกับลุงมากบุญมากอนันตศักดิ์ลุงบุญมากเป็นหลานทางคุณตา
คุณป้าพออบเป็นหลานทางคุณยายโชติทั้งคู่แต่งงานกันแล้วก็มีลูกมีเต้าอยู่ที่ในนามสกุลอนันตศัพท์ก็เป็นนามสกุลที่พระราชทานโดยทูลกระหม่อมอะไรสักพระองค์เลยนะพระองค์มากเนี่ยตีกลองพาเดินไปเรือนต่างๆดีกว่าตอนนี้เดินอยู่ตรงไหนถัดไปก็เป็นเรือนป้าอบข้าวอบข้าวอบอนันตศัพท์นะแล้วก็สุดริมนั้นเลยมีตรงนี้เป็นบ่อน้ำหน่อยเป็นบ่อน้ำนะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นที่เล่นของพวกเด็กๆมีต้นพุทราใหญ่ต้นนึงอยู่ตรงนู้นนี่นะนะตรงกองซ้ายนี่แหละต้นพุทรามาจากเรือนข้าวอบมาต้นพุทราจะเป็นตรงประธานป่าตอนที่ริมจากตรงนั้นมาถึงนี่นะตรงนี้ก็เป็นของน้าสมชายศิลปะบรรเลงนะอู้ถัดไปทางโน้นก็เป็นของคุณน้าสนั่นคือที่เป็นแคบใช่ไหมเพราะนั้นแบ่งครึ่งเนี่ยก็เป็นของลูกชายสองคนส่วนน้าเทอยู่ตรงนี้น้าเฟิร์มอยู่ตรงนี้น้าจินอยู่ตรงนั้นน้าบุญอยู่ตรงนี้ตรงกลางนี้เป็นของคุณแม่ของคุณแม่นะคะแต่คุณแม่ก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่แม่แต่งงานแล้วก็ไปอยู่ที่บางซื่อที่เป็นที่ตั้งมูลนิธิปัจจุบันนี้แต่ว่าบ้านบาทเนี่ยเป็นบ้านที่สองของป้าเกิดที่นี่จะกลับบ้านนี้ก็ได้จะกลับบ้านโน้นก็ได้เพราะนั้นจากโรงเรียนสวนนันทาป้าก็จะนั่งรถรางจากใบพรเนี่ยนะมาลงสะพานดำแล้วก็เดินเข้ามาเดินกลับมาที่นี่มีรถรางได้สองอันถ้าขึ้นตรงสะพานดำก็ได้หรือจะไปตรงประตูผีสำราญราชเป็นรถรางสายในรอบเมืองอันนั้นก็จะผ่านไปที่บางลำพูแล้วก็ไปต่ออีกทีก็จากบางลำพูไปที่สวนสินันทาที่ยืนอยู่ตรงนี้ขณะนี้ตรงนี้นะตรงกลางเนี่ยคือโรงพิธีไหว้ครูเป็นโรงพอเข้าจากบ้านบาดมาก็จะถึงโรงพิธีไหว้ครูก่อนเป็นสนามวงกลมใหญ่รถวิ่งได้สบายเลยนะแล้วก็เดิมมันเป็นสนามวิ่งเล่นของเราคงจะเป็นสนามปีแบดมินตันตั้งต้นไม้สวยๆงามๆมีทุกอย่างเลยอย่างตรงเรือนของตรงนี้ที่เป็นที่ตรงนี้นะนะเป็นเรือนที่ให้ฝรั่งเช่าเนี่ยปลูกดอกราตรีเต็มไปหมดเลยส่วนหน้าบ้านใหญ่เนี่ยปลูกดอกบานบุรีนะมีดอกบานบุรีมีดอกกานิกามีต้นหมากสีแดงมีต้นน้ำแดงหรือต้นมะง่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหนะพวกชบาพวกอะไรต่ออะไรที่ป้าเอามาทำเป็นของเล่นขายของขายเขิงอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยต้นไม้ดีๆเราก็จะเล่นเนี่ยวิ่งเล่นกันที่สนามระหว่างสงครามเนี่ยนะพอวอมาเนี่ยคุณตาท่านก็ยืนบนชั้น2เนี่ยแล้วท่านก็ยืนดูเราไม่เคยกลัวว่าจะถูกระบบระเบิดหรืออะไรนะจนกระทั่งสงครามเข้มข้นขึ้นท่านก็เลยเอาเครื่องดนตรีที่บนเรือนเครื่องเนี่ยลงเรือข้าวตั้งหลายลำเรือขนเอาไปไว้ที่บ้านที่สมุทรสงครามบ้านสมุทรสงครามเป็นบ้านของคุณตาเป็นเพื่อนของท่านที่ชื่อผู้ใหญ่เทียนสุวรรณการยกเรือนปากกระดานให้อยู่ทั้งหลังเลยนะซึ่งก็ไปอยู่ที่นั่นยังได้เจอกับคุณพ่อพี่อารีนักดนตรีคุณตาเทียบท่านก็อยู่ที่สมุทรสงครามตอนที่เราไปอยู่ที่นั่นมีความทรงจำที่ดีมากนะเล่นดนตรีสนุกสนานแต่พอเสร็จสงครามท่านก็กลับเข้ามาแล้วก็เริ่มไปสอนที่ครูสภานะจนกระทั่ง2497